เราชื่อวีเรื่องที่จะเล่านี้เป็นประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะเคยสัมผัสย้อนกลับไปเมื่อสมัยปีพศ2555ปีนั้นเป็นปีที่ทางรัฐบาลปรับปรามยาเสพติดมีผู้ห้าหลายรายโดนจับและหนึ่งในนั้นก็คือวีเองเราถูกจับและคุมตัวไปยังเรือนจำแห่งหนึ่งวันแรกที่เราได้ก้าวเดินเข้าไปหลังจำแหงนั้น ก็มีความรู้สึกรับรู้ได้ทันทีเลยว่าที่นี่ต้องมีอะไรอยู่แน่ๆโดยปกติเราเป็นคนมีสัมผัสทางพวกนี้อยู่แล้วบวกกับตอนที่อยู่ข้างนอกก็เป็นคนเล่นของด้วยในวันแรกที่เราเข้าไปทุกอย่างก็เป็นปกติดีอาจจะเป็นเพราะว่าเราอดละปวดนอนจากโรงพยาบาลมาก็เป็นได้พอมานอนที่สบายๆก็หลับเป็นตาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีน่นี่จะเปิดไฟนอนกันคนที่เข้าไปแรกๆจะต้องกักเชื้อก่อนโดยจะได้อยู่ห้องแยกที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดคนนอนประมาณยี่สิบคนได้ที่ห้องกักเชื้อนี้เขาจะให้อยู่เจ็ดวันก่อนที่จะออกไปแดนแรกรับไม่ย้ายฟ้ามาอยู่แดนแรกรับคืนแรกผ่านไปทุกอย่างก็เป็นปกติดี แล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นในคืนที่สองเวลาเที่ยงคืนขณะที่เรานอนอยู่ที่ตำแหน่งทางเข้าห้องตรงกับประตูพอดีตอนนั้นเรากำลังเคลิ้มจะหลับก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครเอาลูกอะไรสักอย่างคล้ายคลู้กมะพร้าวโยนมาใส่ท้องของเราดังตกุกเราจุกและตกใจมาก พอลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครทุกคนหลับกันหมดระหว่างที่เรากำลังงงและสงสัยอยู่นั้นก็มีเสียงลูกกุญแจพวงใหญ่ดังกระทบกันดังมาไกล,ไกล เราจึงมองไปทางต้นเสียงนั้นผ่านทางช่องประตูก็ปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธอรูปร่างผอมบางหิวขาวซีใส่ชุดผู้คมแล้วก็จ้องมาที่เราเธอพูดกับเราด้วยน้ำเสียงดุด,ดันและดังมากเก่งนักเลยมึงอนะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมไม่มีใครตกใจ หรือตื่นขึ้นมาเลยแม้แต่คนเดียวท,ทั้งทั้งที่บุกคมพูดเสียงดังขนาดนั้นตอนนั้นเราก็งงและสงสัยมากว่าที่เขาพูดหมายความว่ายังไงเราไปทำอะไรให้ถึงมาคู่เราแบบนี้เนี่ความเป็นน้องใหม่ทียังไม่รู้จักธรรมเนียมข้างในว่ายังใช้ระบบภาพอยู่ไล่พูดออกไปว่าเจอก็เจอกูไม่กลัวมึงหรอก พอเราพูดจบพี่เอือนที่นอนหยุดหายห้องก็ลุกขึ้นแล้วตะโกนมาว่าเราคุยกับใครเราหันไปบอกกับผีเอือนว่าคุยกับผู้คุมที่ยืนอยู่หน้าห้องไงผีเอือนทำหน้าตกใจแล้วบอกกับเราว่าเออเออลับลับมึงอะเดี๋ยวก็เจอดีหรอแล้วพี่เอืองก็รีบล้มตัวลงนอนครมโปเมทันที เราจรึงหันกลับมาหาผู้คุมอีกครั้งปรากฏว่าไม่มีใครหยุดปรงนั้นเลยไม่รู้ว่าผู้คุมกลับไปตอนไหนเรางงเป็นไก่ตาแต่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็นอนต่อพอเช้ามาเราก็สวดมนต์แล้วลงไปอาบน้ำและกินข้าวในขณะที่เรากำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้น พี่เอิงกับพี่โบก็เดินเข้ามาแล้วถามเราว่าเจอรับน้องใหม่ละสิเมื่อคืนเราไม่เข้าใจในสิ่งที่พี่เอื้องพูดที่นี่จะใช้คำเรียกแทนพวกผมว่านายพี่เอื้องถามเราว่าเมื่อคืนเจ้นายเหรอที่ตัวขาวๆผอมๆหรือเปล่าเราก็บอกไปว่าเอา้าเมื่อคืนพี่เอื้องไม่เห็นเหรอเขายืนว่าให้หนูจนพี่เอื้องตื่นมาเรียกนั่นแหละ พี่เอื้องตอบกลับมานั่นไงเจอเขาให้แล้วเราแปลกใจในสิ่งที่พี่เขาพูด<อ>ก็เลยถามว่าทำไมเงียได้ละพี่พี่เขาก็เลยเล่าว่าเรือนจำแห่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นสถานพยาบาลของเจ้านายมีคนตายก็เยอะไม่แปลกที่จะมีผีที่เราเจอนายคนเมื่อคืนเขาเคยคมที่นี่มาก่อนวันหนึ่ง เขาป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างรักษาอยู่นานก็ไม่หายสุดท้ายก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ยอมไปไหนด้วยที่ว่าเป็นห่วงคนรักที่เป็นผู้ต้องขังซึ่งเธอเป็นทอมอยู่ที่เบือนจำแห่งนี้ด้วยเมื่อแกไม่ไปไหนก็ชอบรับน้องอยู่บ่อยๆออกมาหลอกหลอนนักโทษปวนเป็นรายๆไปและที่น่าชอบไปกว่านั้นก็คือ ตรงที่เรานอนอยู่เคยมีคนเจอผีแล้วช็อกตายอยู่ตรงนั้นเมื่อได้รู้อย่างนี้คืนนั้นเราย้ายที่นอนเลยพอถึงเวลาเข้านอนก่อนนอนเราก็สวดมนเพื่อขอามานายคนเมื่อคืนแล้วก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยเราอยู่อย่างสงบมาโดยตลอดจนกระทั่งมีการย้ายผู้ต้องขังเกิดขึ้นผู้ต้องขังทั้งหมด ถูกย้ายไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งที่ใหม่นี้เดิมเคยเป็นที่ขังของนักโทษชายนั่นแหละเวลาผ่านไประยะหนึ่งพอทุกอย่างเริ่มเข้าทีเรื่องราวน่ากลัวก็เริ่มกลับมาอีกครั้งเนื่องจากที่คุมขังแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังนักโทษชายมาก่อนคนที่ตายส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ชายมิญญาณที่อยู่ที่นี่จึงเป็นผีหนุ่ม ที่อยากจะมาทักทายสาวๆตามประสาหนุ่มสาวเขาเจอกันเพียงแต่ว่าหนุ่มที่ว่านี้อยู่คนละพบกับพวกเราช่วงแรกๆที่เจอก็จะมาในรูปแบบเสียงบางเห็นเป็นเงาวับๆแบมๆบางแต่ที่เด็ดที่สุดก็จะมีเรื่องของพี่คนหนึ่งที่ได้เจอมากับตัวเธอชื่อพีสมเธอเล่าให้เรากับปรุงพี่ๆฟังว่า คืนนั้นขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ก็ฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาดีมากถือว่าหล่อเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาตายตรงที่เธอนอนอยู่เธออึง้งไปสักพัแล้วเขาก็พูดต่อว่าขอนะของขาดมานานแล้วเป็นที่เข้าใจกันดีว่ามันหมายถึงอะไร ได้ความที่พี่สมก็ของหาดมานานแล้วเหมือนกันก็จักไปแบบไม่รีรอตอนนั้นเธอไม่คิดกลัวหรือสงสัยอะไรเลยขอให้ได้ถึงที่ก็แล้วกันพี่สมพูดไปก็หัวรอไปพวกเราก็หัวเราะด้วยเหมือนกันเพอพูดต่อว่าหลังจากที่ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกสดชื่นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เราก็แซวพี่เขาไปว่าก็ได้แล้วนี่จากนั้นก็เฮฮากันไปหลังจากที่พี่ส้มเล่าจบเราก็เล่าเรื่องของเราให้พี่เขาฟังบ้างวันหนึ่งในห้องของเราขณะที่ตั้งวงนั่งคุยกันก็รู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำเลยหยิบกระดาษและปากกามาเขียนทำเป็นผีถ้วยแก้วเพราะในตอนนั้น สามารถเอากระดาษและปากกาขึ้นไปเขียนอะไรต่อมีอะไรได้รวมถึงพวกยาต่างๆด้วยพราะเขียนกระดานผีถ้วยแก้วเสร็จก็หาสิ่งของที่จะนำมาทำเป็นถ้วยเมื่อไม่มีถ้วยจึงใช้ฝายาหมอ่อมแทนแล้วก็เริ่มเล่นกันแบบตามมีตามเกิดพวกเราเล่นได้กันสี่คนมีพี่อ้อยน้องพัดเจียงแล้วก็ตัวของมีเอง เจียงเริ่มมันเชิญดวงวิญญาณทุกคนเอานิ้วชี้แตะไปที่ฝ้ายาม่องพอมีดวงวิญญาณเข้าก็รู้สึกได้เจียงเริ่มถามคำถามว่าใครฝ้ายามงก็ขยับไปที่ทอมนโทต่อด้วยคอระคังพวกเราหัวเสียกันมาเพราะมันนานไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้สักพัก ฟ้าก็ค่อยๆเครื่อนไปหยุดหยุดตรงที่พักเจียงเลถามคำถามอีกว่าเป็นต่างดาวเหรอฟ้าค่อยๆเคลื่อนไปที่คำว่าใช่เจ๊แกจึงดาผีไปชุดใหญ่แล้วตบท้ายด้วยการเชิญหนอ,อกแต่พวกเรายังไม่หยุดเล่นกันเพียงเท่านี้เชียงเชิญวิญญาณเข้ามาอีกคราวนี้เป็นวิญญาณของคนไทยสมใจอยา จึงถามคำถามไปแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ตายเพราะโดนจับแขวนคอแกอ้หิวมายากทำบุญมาให้ก็ไม่ถึงเพราะของที่ทำบุญมานั้นกองอยู่หน้าประตูใหญ่หมดจอ,อกไปเอาก็ไปไม่ได้พวกเรารู้สึกสงสารมากพี่อ้อยเลยบอกว่าจะทำบุญไปให้จากนั้นก็เชิญดวงวิญญาณออกไป ตอนนั้นเรารู้สึกว่าฝ้ายามหมองร้อนมาเหมือนมีใครเอาไฟมาจุดในนั้นจนน้องพัดน้ำตาคลอบอกว่าไม่ไหวแล้วหนูร้อนนิ้วแสบนิ้วเจยงเริ่มเห็นท่าไม่ดีเลยบอกให้ทุกคนเอามือออกพร้อมๆกันเมื่อดึงมือออกก็เห็นว่าตรงปลายนิ้วมือที่จิ้มของแต่ละคนมีรอยของที่เท่าติดอยู่ พวกเราต่างตกใจรีบแยกย้ายไปล้างมือสวดมนต์แล้วก็เข้านอนคืนนั้นเองเราก็ฝันว่านี้ผู้ชายมาหาเราเขาคนนั้นหน้าตาตีมาหล่อแบบเกาหลีเขามานั่งยองยองอยู่ปลายเท้าของเราแล้วเอานิ้วทีสก,กิดหามเราว่าเธอเธอหอมค่ะ เราตกใจมากเอาแล้วไงนี่เรากำลังจะโดนแบบพี่ส้มหรือนี่เราคิดอยู่แต่ไม่ได้พูดมันออกมาเหมือนเขาจะรู้สิ่งที่เราคิดเขาจึงบอกว่าไม่ใช่ของแบบนั้นไมายถึงยาเราจึงตอบเขาไปว่าอยู่ในนี้จะไปหาที่ไหนให้ได้เขาบอกว่าให้ไปค้นตรงนั้นตรงนี้แต่เราก็บอกไปว่าเราไม่ไป เรากลัวโดนจับตายเขาก็ทำหน้าเศร้าแล้วบอกว่าถ้าอย่างนั้นฝากไปบอกผู้หญิงห้องสี่ศูห้าด้วยว่าทำบุญไปให้บ่าอยากไปหาแต่ไปหาไม่ได้เจ้ายินห้องนั้นดุมากเราก็ตกปากรับคำไปเช้ามาเราก็ไปบอกผู้หญิงที่ห้องนั้นให้แล้วทำการไหว้พระทำบุญ กรวดน้ำเขาดีจะทำได้ให้กับเขาแล้วคืนนั้นเขาก็กลับมาอีกเพื่อมาขอกคุณเขาให้เลขหวยเรามาแต่เราก็ไม่ได้บอกให้พ่อกับแม่ที่มาเยี่ยมแล้วงวดนั้นก็ออกสามตัวตรงไม่หาดไม่เกินเรารู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากแต่มันผ่านไปแล้วจะทำยังไงได้นี่เป็นเรื่องที่เราเจอในเรียนจำ ไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังอีกเพราะที่เราอยู่นี้เป็นแค่ชั้นสี่โทษสองสามปีซึ่งหลังจากนั้นเราได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้นห้าซึ่งมีนักโทษที่ได้รับโทษสูงอยู่ที่นี่กันทั้งนั้นและเราก็เจอผีหนักมากกว่าเดิมอีกด้วย